และเบิ้ลปทุมราชคู่นี้เจอกันที่ไรมีแต่ความสนุกสนานทุกทีต่อการคำเดียวขอโทษขอโทษครับรักกันมากอย่าว่าแต่พี่น้องเลยช็อตนี้ซีรีส์วายต้องเข้าแล้วจ้าเรียกได้ว่าขยันหยอกเย้ากันซะจริงๆแต่ชาวเน็ตก็ดูออกว่าคู่นี้รักกันเหนียวแน่นอยู่แล้วรักมากจนเมียยังหึงโมเมนต์ตอนเบลบอกเบิ้ลว่าหัดรักตัวเองบ้างอย่ารักแต่ผัวคนอื่นก็ทำเอาคนฟังถึงกับขำกากกันเลยรักตัวเองบ้างอย่ารักแต่ผัวคนอื่นล่าสุดก้องก็ได้ออกมาโพสต์ยุติความเป็นพี่น้องกับเบิ้ลมาสักพักเรือไว้เพียงแค่ความทรงจำตลอดระยะการเดินทางร่วมกันมาเต็มไปด้วยความสุขของมันคนเดียวนอกจากนั้นเป็นความทุกข์หมดก้องก็เลยตัดสินใจว่าถ้าความเป็นพี่น้องมันทำให้เราเข้ากันยากตอนนี้เรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนเบิ้ลเต็มที่ไม่มีกั๊กด้านเบิ้ลพอเห็นโพสต์ปุ๊บก็ไม่รอช้าที่จะตอบกับก้องทันทีบอกพูดเองนะว่าหลังจากนี้จะเป็นเพื่อนอย่าหาว่าลามปามแล้วกันไม่สนิทกันจริงคงไม่เล่นกันแบบนี้หรอกแกงกันยันวงสัมภาษณ์ก็เคยมาแล้วช็อตนี้ก้องขอไม่ทนหลังเบิ้ลเค็มใหญ่อัดฉีดงานห้วยไร่เฟสติวัลงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้น้องชายก็ขอเอาหน้านิดนึงเค็มงานผมครับให้ผมพูดเรื่องนี้นิดนึงนะครับมันไปเดินบอกทุกคนทั่วงานว่าเงินที่จัดงานเนี่ยมันเป็นเงินของมันทั้งหมดมันเป็นคนเบื้องหลังเบิ้ลเป็นคนเบื้องหน้าเด้อหน้าหานนั่นเองคู่นี้นอกจากความฮาแล้วเวลาขึ้นเวทีด้วยกันก็มันหยดความสามารถเน้นๆใส่ energy ไม่มียั้งจนอยากจะจ้างมาเล่นที่บ้านกันเลยทีเดียวพริ้วไหวมากแถมมาลมยังเปลี่ยนไวมีทั้งหยอกเอิญทั้งหวานละมุนโอ้ยแฟนเพลงตามไม่ทันแล้วจ้าดูมึงอย่าว่าแต่เด็กทุกคนเนี่ยขนาดเจ้าของร้านยังไม่เห็นลุกมาเต้นเลยเนี่ยเฮ้ยตีปากซะรอบกันเบิ้ลกับก้องว่าขำแล้วไปดูโมเมนต์เบิ้ลกับแจ็คแฟนฉันกันบ้างดีกว่าล่าสุดชวนแจ็คมาออกรายการด้วยกันก็หาตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ่ายกันเลยแขกรับเชิญอะไรกันนวดตั้งแต่เริ่มยันจบรายการเลยชิลจริงๆซึ่งเบิ้ลนั้นก็นับว่าเป็นกรรมเทพที่ทำให้แจ็คและใบหม่อนได้มาเจอกันมึงเป็นคนหาให้อ่ะถูกปะล่ะถ้าเป็นคนแนะนำใบหม่อนแต่ไม่ใส่ซองจนเราได้เห็นแจ็คเข้าสู่ประตูวิวาแถมยังรีวิวกำไรที่ได้จากซองงานแต่งแบบคุ้มมากวันแต่งงานคุณประทับใจช่วงไหนมากที่สุดน้ำตาไหลเลยอะไอตอนเห็นกล่องซองงานแต่งไปเท่าไหร่แล้วกำไรที่ได้มาเท่าไหร่ทะลุเป้าไหมโอ้ยสามเท่าได้มาเกือบ3เท่าแม่เบิ้ลจะติดธุระไม่ได้มาร่วมงานแต่ก็โอนเงินให้แจ็คแทนทำเอาแจ็คหายโกรธเลยและอีกหนึ่งคำตอบที่ทำเอาเราประทับใจก็คือมุมมองของเบิ้ลที่มีต่อคำว่าท้องก่อนแต่งคุณมองเห็นยังไงกับคำว่าท้องแล้วค่อยแต่งงานผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีในปัจจุบันถ้าคุณทำถูกทั้งสองฝั่งแล้วถ้าไม่ท้องก็ไม่แต่งอย่างนี้เหรอไม่เกี่ยวทำไมคุณมองงั้นก็ท้องก็ท้องมาแล้วก็อะไรทำไมคุณถึงมองงั้นก็ท้องแล้วไงเราคิดอะไรได้ก็มองไม่เรื่องนั้นดีเพราะเด็กเกิดมาจะได้ไม่มีปมในการพูดคุยเรื่องอื่นคุณไม่คิดเหรอว่ามันไวไปไหมไม่คิดเหรอผมมองว่าเรื่องนั้นดีของทั้งสองฝ่ายถ้าทั้งสองฝ่ายโอเคที่จะมีบางทีการมีลูกจนโตแล้วค่อยแต่งยังดีเลยจับมือลูกในงานแต่งฟังแล้วก็ตกหลุมรักเบิ้ลมากขึ้นเลยทีเดียวเป็นผู้ชายที่หล่อทะเลนคาลมดีทัศนคติดีเลิศไปอีกค่ะ